เฮ้ยฮัลโหลฮัลโหล testing นะครับวันนี้เราอยู่กันที่ We Love Turntable นะเป็นศูนย์รวมบริการแผ่นเสียงที่ครบครันที่สุดในประเทศไทยนะครับ We Love Turntable ก็ฉลองครบรอบ25ปีอัลบั้มออดี้เป็นเหตุนะครับผมก็เลยนำอัลบั้มออดี้เป็นเหตุมาผลิตใหม่เป็นเทปซีดีและแผ่นเสียงนะฮะฉลองครบรอบ25ปีแล้วตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนกันนะครับมาเราจะมาซ้อมดนตรีกันหน่อยวันนี้นะครับผมว่าเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตอะคูสติกเบาๆกันรวมไปถึงการกุศลให้กับบ้านเด็กวัดดอนจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับผมโอเคอุ่นเครื่องกันหน่อยดีกว่าจากอัลบั้มชุดแรกเลยเพลงนี้เขียนเมื่อวันที่27กรกฎาคม2538ชื่อเพลงว่าไม่สำคัญThank you.
ด้วยเพลงไม่สำคัญนะครับผมก็หวังว่าคนจะชอบขอบคุณมากครับมีคนรับชมอยู่รอบๆด้วยนะฮะก็หวังว่าทุกคนคงสบายดีนะครับวันนี้เราก็มาที่ We Love Turntable เพื่อมาเซ็นปกอัลบั้มออดี้เป็นเหตุฉลองครบรอบ25ปีนะครับไม่ว่าจะเป็นทันเสียงเทปแล้วก็ซีดีสำหรับคนที่สั่งจองเนี่ยผมมาเซ็นปกให้แล้วนะครับก็เกือบจะทุกท่านที่สั่งจองในสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็สัปดาห์นี้จะได้รับของพร้อมลายเซ็นออดี้หรือถ้าเกิดใครต้องการตอนนี้ก็ยังไม่สายนะครับเข้าไปในเพจ We Love Turntable หรือที่ผมเช็คอินอยู่นี้สอบถามได้เลยครับผมยังพอมีเหลือครับผมขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนนะครับไล่หมดแล้วจริงๆมันเร็วมากจริงๆสุดยอดเลยครับผมเย้เฮ้ว้าววันนี้เรามีผู้ชมดูจากบนเครื่องบินด้วยสวัสดีครับนะฮะโอ้ลงมาลงมาลงมาโอเควันนี้ก็ได้กลับมาเล่นดนตรีกันอีกครั้งในแบบเบาๆนะครับก็ก่อนจะมีคอนเสิร์ตอะคูสติกนะครับการกุศลด้วยนะครับเพื่อบ้านเด็กวัดดอนจันนะครับก็วันนี้ต้องขอบคุณมากเลยมือกีตาร์ของเราครับพี่โฟกนะครับแล้วก็มือกลองพี่จูนวันนี้มาร่วมเล่นด้วยกันที่ We Love Turntable แห่งนี้ก็อยากจะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผ่านช่วงเวลาที่เลวร้ายนี้ไปได้ช่วงโควิดช่วงที่พวกเราทุกคนบางคนอาจจะไม่มีรายได้เหมือนเก่าไม่ได้ทำงานหรือว่าขัดสนหลายๆอย่างจากสถานการณ์ที่บีบคั้นนี้ขอเป็นกำลังใจให้ครับอยากให้ทุกคนอดทนนะครับอดทนกว่านี้ครับผมกล้องมาThank you.
ใจฉันเองก็รู้ว่าเธอเข้าใจแต่รับมันไม่ไหวแค่ไม่ไหวได้แล้วทนไม่ได้เพื่อทำให้รักของเราไม่จางแต่จะเหน็บหนาวฉันยังไม่ขอบคุณครับอดทนวันนี้นะครับให้กำลังใจทุกคนในเพลงนี้มา25ปีแล้วนะครับเพลงอดทนวันนี้เพลงไม่สำคัญที่เล่นไปเมื่อสักครู่นี้ก็อยู่ในอัลบั้มนี้แหละครับออดี้เป็นเหตุเราวางแผงอัลบั้มนี้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2539นะครับจนถึงตอนนี้ก็ครบ25ปีพอดีก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่เราได้นำอัลบั้มนี้มาวางอีกครั้งหนึ่งมาชุบชีวิตฟื้นกำเนิดให้อัลบั้มออดี้เป็นเหตุอีกครั้งหนึ่งครบเป็นจะเพศพอดีเลยหมดแล้วหมดเลยไม่รู้จะมีอีกหรือเปล่าผมเองก็มีแค่ชุดเองนะครับผมนั่นดนตรีสั่นได้นะครับผมไม่ได้มีแจกนะครับต้องซื้อนะครับปอกไม่ได้มีเครื่องไม่มีซื้อไม่มีเครื่องเอาปอกไปอย่างเดียวมันมีไหมครับเอาแต่ปอกไปไปฮะแต่ถ้าเกิดต้องการเครื่องเล่นแผ่นเสียงราคาไม่แพงมาที่นี่เลยครับ We Love Turntable เนี่ยห้องนี้มีทุกอย่างถามมือกลองได้เลยมีเห็นอะไรบ้างเยอะมากลำโพงเยอะมากเยอะมากครับผมเล่นแผ่นเสียงนะครับเป็นของที่ขโมยมาทั้งนั้นใช่ครับมากองไว้ตรงนี้นะครับไม่ใช่ อะไรจะเยอะขนาดนั้นว่าอย่างกับขโมยมาเลยนะมาดูได้ครับผมเครื่องเล่นราคามีตั้งแต่ 5-6,000 จนถึงหลักหมื่นนะครับอย่างที่บ้านผมก็ใช้ของเครื่องเล่นแผ่นเสียงของ Cat Houseราคาอยู่ที่ 14,900 บาทอะไรประมาณนี้นะครับถ้ารวมค่าจัดส่งก็อาจจะมีบวกนิดนึงก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ We Love Turntable ได้แล้วก็แผ่นเสียงหายากทั้งหลายหลายอัลบั้มฮิตๆของไทยและเทศที่นี่มีครบมีเยอะดีกว่าไม่ครบแต่มีเยอะนะฮะนะครับผมเจอแผ่นนี้ด้วยอ่ะแผ่นอะไรครับอ๋อมีแผ่นออดี้เป็นเหตุครับผมนะฮะช่วยขายช่วยขายนะครับใช่ครับ500แผ่นจะหมดนะครับขอบคุณคนมีรสนิยมทุกคนที่สนับสนุนกันนะครับแล้วก็วันนี้ผมอยากจะขอบคุณทีมงานที่น่ารักของ We Love Turntable ด้วยไม่ว่าจะเป็นพี่กริชพี่มิ้มและทุกคนด้วยรวมไปถึงพี่โจโปสเตอร์เลยนะครับพี่ชายสุดที่รักของผมอีกคนหนึ่งที่ทำให้คนนี้ไงทักเปียฝันของผมเป็นจริงนะครับโอเคขออนุญาตมอบเพลงนี้ให้หน่อยแล้วกันเพลงนี้ไม่ได้อยู่ในอัลบั้มออดี้เป็นเหตุแต่อยากมอบให้ทุกคนเพราะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าสุดที่รักสนใจจ้างคอนเสิร์ตออดี้ติดต่อมาได้นะครับทั้งอะคูสติกและเต็มวงรับงานแล้วครับI'm not afraid to die.
สนับสนุนนะฮะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รู้สึกดีต่อกันนะครับผมวันนี้เราก็มาซ้อมดนตรีกันแบบเขาเรียกว่าแบบกันเองกันเองนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็จะยกเครื่องไม้เครื่องมือของตัวเองมาผมก็เอากีตาร์มาเอาตู้แอมป์กีตาร์มาเนี่ยตู้เล็กๆซึ่งวันนี้มันก็ไม่ได้เล่นนานอาจจะมีเสียงกอกแกะกอกแกะอะไรบ้างเล็กน้อยต้องขออภัยนะครับแล้วก็มีตู้แอมป์ของพี่โฟกแล้วก็มีกลองชุดเล็กของพี่จูนวันนี้เราใช้ปลั๊กไปแค่2อันเท่านั้นเองนะใช้พื้นที่ปลั๊กไปแค่เรียกอันหรือรูป่ะพี่2 4รู4รูแต่2อัน4รูนะครับปลั๊กนะก็ถ้าเกิดท่านต้องการคอนเสิร์ตแบบนี้ที่บ้านท่านนะครับพวกเราไปเล่นแบบนี้ก็ได้นะครับจ้างเวอร์ช่วงนี้ยังไม่ได้เล่นตามผับไปทัวร์ตามบ้านก็ได้วะนะฮะนะเราก็เล่นแบบนี้กันคุณมีสเปซมีเงินจ้างครับผมเรามีเครื่องเรามีเครื่องเรามีทุกอย่างยกเว้นความไฮร็อกโอเคสำหรับนี่ใครเกิดทันเปล่านี่คือเทปคาสเซ็ตนี่เทปคาสเซ็ตก็สามารถคลี่ปกออกมาแบบแล้วก็เป็นแผ่นพับยาวเลยมีเนื้อเพลงมีทุกอย่างเขียนไว้เหมือนสมัยก่อนเลยถ้าอยากรู้ว่าคนยุค90วัยรุ่นยุค90เนี่ย80 90เขาฟังเทปคาสเซ็ตนี่มันให้อารมณ์แบบไหนนี่จะต้องสะสมได้เลยโอเควันนี้สำหรับคนที่สั่งเป็นบันเดิลบันเดิลคือแบบมัดรวมนะฮะไม่ว่าจะเป็นเทปซีดีและแผ่นเสียง3อย่างรวมกันเพียง 3,000 บาทเท่านั้นแถมเสื้อยืดออดี้ที่ไม่มีขายด้วยนะครับแล้วก็ได้มีสิทธิ์ลุ้นรับกีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์ไฟฟ้านะครับทรงเทเลคาสเตอร์ดุดังมากเรามีกีตาร์ไฟฟ้าอยู่นะครับขอเอามาชมเป็นตัวอย่างเลยครับผมสามารถลุ้นรับกีตาร์ไฟฟ้าสำหรับคนที่ซื้อแบบบันเดิลนะครับเดี๋ยวเราจะจับฉลากกันกีตาร์สปอนเซอร์โดยใครบอกกีตาร์เนี่ยฮะเป็นกีตาร์เทเลคาสเตอร์เซนจูรี่ของรุ่นดาร์คซีรีส์ซึ่งต้องขอขอบคุณทาง Wii Musicนะครับทันทีมิวสิกร้านขายเครื่องดนตรีชั้นนำที่อยู่ชั้น3ของแฟชั่นไอแลนด์นะครับตรงข้ามกับร้านซิสเลอร์นะครับก็ไปอุดหนุนกันได้ขอบคุณ Wii Music ที่สนับสนุนกีตาร์มาให้ผู้โชคดีหนึ่งท่านคือผมใช้กีตาร์รุ่นนี้อยู่แล้วผมกับทาง Wii Music ก็เป็นพันธมิตรกันก็ต้องขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับเป็นกีตาร์ไฟฟ้าแล้วเดี๋ยวผมจะเซ็นชื่อให้แล้วก็มอบให้ท่านกับมือแต่ท่านต้องมารับด้วยตัวเองนะครับผมท่านต้องมารับด้วยตัวเองนี่คือกีตาร์ไฟฟ้านี่พี่กิตนี่ครับผมนะฮะ
ฐานะก็ไม่ว่าแต่ต้องมาช่วยถือเลยไม่ใช่นี่ครับผมนี่คือด้ายไฟฟ้าตัวที่เราจะแจกกันแล้วจะจับรางวัลกันประมาณวันที่ไม่เป็นไรวันที่31มีนาเนาะ31มีนา31มีนาคมเดี๋ยวเราจะจับรางวัลผู้โชคดีฉะนั้นถ้าเกิดท่านเนี่ยอยากจะมีสิทธิ์ลุ้นรับกีตาร์ตัวนี้อยู่คุณมีเวลาอีกกี่วันคุณมีเวลา6วันก่อนวันที่31รีบซื้อแบบบันเดิลมารวมราคา 3,000 บาทคุณจะได้ทั้ง CD เทปและแผ่นเสียงรวมไปถึงเสื้อยืดแถม1ตัวและค่าจัดส่ง100บาทรวมเป็น 3,100 บาทสำหรับบันเดิลแล้วก็ลุ้นรับหน้าไฟฟ้า Century รุ่น Dark Series ที่ออดี้ใช้ในคอนเสิร์ตใหญ่ที่ผ่านมาขอบคุณมากครับที่ผมเซ็นชื่อให้แล้วด้วยนะครับผมมารอรับจากมือผมได้เลยใครจะเป็นผู้โชคดีมาลุ้นกันนะครับโอเคคือกีตาร์ครับครับผมผมครับขออนุญาตให้กำลังใจทุกคนนะครับผมมันคงจะดีที่สุดแล้วล่ะที่เราจะให้กำลังใจกันและกันในช่วงที่เราไม่สามารถที่จะให้อะไรกันได้มากกว่านี้กำลังใจเป็นสิ่งที่ให้กันง่ายแล้วก็เรามอบให้กันได้ทุกเวลารู้ไหมก่อนที่เราอยู่เจ็บและช้ำใจบางอย่างก็มีผิดหวังบางครั้งก็เข้าใจถึงแม้ว่าจะไม่เคยเจ็บนี้มันเป็นไงฉันอยากให้รู้ฉันก่อนก็ได้
วัยรุ่นวันนี้ก็เป็นการซ้อมดนตรีที่นอกสถานที่นะครับขอบคุณ Beloved Turntable มากที่ให้เอื้อเฟื้อสถานที่แล้วก็ผมก็ถือโอกาสมาเซ็นปกอัลบั้มให้กับทุกท่านที่สั่งจองนี่ครับนี่รีบสั่งกันนะนี่